าครับผู้ชมครับกลับมาสู่เกมกำแพงซ่ากันต่อในช่วงที่2นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงปีใหม่ผมเชื่อแน่นะครับว่าหลายๆท่านน่ะคงซื้อของขวัญให้กันและกันเนี่ยนะฮะแต่เชื่อไหมครับว่ารายการของเราเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็มักจะต้องมีของเนี่ยให้กับผู้เข้าแข่งขันเสมอนะฮะแต่ไม่ได้ให้กับบ้านนะครับให้ผู้เข้าแข่งขันเพื่อที่จะเอารอดผ่านกำแพงไปให้ได้จะเป็นยังไงนั้นไปชมครับอุปกรณ์มาได้แล้วอันนั้นยังพอรู้นี่อะไรอ่ะวิกฮะวิกใส่ผม F4 ใส่ F4 ด้วยคุณต้องเอาชนะเขาให้ได้คุณต้องมั่นใจหน่อยตอนเนี้ยผมเหมือนใครรู้ไหมเหมือนใครฮะเหมือนพี่แอนซีเรียมเข้าวงการแรกพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมเชิญที่เพลย์แอเรียหัวมากพร้อมมั้ยพร้อมคุณจ๋าพร้อมมั้ยพร้อมกำแพงซ่าเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับทำเป็นดิสโก้รับกำแพงตั้งแต่แรกเลยครับท่าทางมั่นใจแต่พันกำแพงเท่านั้นนะครับถึงจะร้องปากโอ้โหจะผ่านไหมเนี่ยกำแพงนี้นะครับเป็นกำแพงที่หนุ่มดิสโก้กำลังเต้นยกขาอยู่ซึ่งคุณแจ๊สต้องยกขาตามหนุ่มดิสโก้ได้แต่หัวสิครับแอฟโรของคุณแจ๊สนั้นไม่สามารถผ่านไปได้จริงๆแล้วแอฟโรอันนี้นะครับต้องหันข้างเท่านั้นถึงผ่านไปได้คุณแจ๊สของเราดันหันหน้าตรงแบบนี้แอฟโรก็เลยชนรูกำแพงร่วงลงน้ำแบบที่เรียกว่าแอฟโรหลุดกลางน้ำไปทีเดียวครับแหมเสียใจนะจ๊ะดิสโก้หนุ่มเชิญเรือมาทำไมคนนี้ใครว่าทำอุปกรณ์วะเมื่อกี้ไปบล็อกเขาไว้แรงด้วยโอเคพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพลย์แอเรียตรงนี้เหรอพยายามเก็บ20คะแนนนี้ให้ได้นะฮะกำแพงซ่า เดี๋ยวไปดูภาพช้านะครับว่าทำไมเรือของทีมสีน้ำเงินถึงได้แตกแบบนั้นฮะไปชมครับจะไม่ใช่มันแตกได้ยังไงล่ะครับดูทั้งคู่หวาดกลัวตั้งแต่ยังไม่เห็นกำแพงพอกำแพงมาสติสตางค์ก็เลยกระเจิดกระเจิงจะหนีก็ไม่ได้เพราะตัวติดกับเรือแบบนี้ทางที่ดีคือปล่อยไปตามยถากรรมต่างคนต่างเล่นแบบนี้ไม่ได้ให้จังหวะให้ซึมให้เสียงกันเลยเป็นภาพตกน้ำเรือแตกที่ดูมุมไหนก็สนุกจริงไหมจ๊ะซาดีพร้อมไหมฮะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพลย์อาเรียถ้าคุณพร้อมไหมครับพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่าบอกเลยนะด่านนี้อุปกรณ์ไม่ต้องให้ก็ได้กลัวเปล่าๆก็จะเอาไม่รอดอยู่แล้วยังให้ลูกบาสไปโอเคไปดูภาพช้าครับว่าเกิดอะไรขึ้นจากภาพช้าที่พลาดคุณดูมุ่งมันปั้นปากจู๋ระกำแพงเลยทีเดียวครับกำแพงนี้เป็นลีลายัดห่วงของบาสเกตบอลซึ่งลีลากระโดดดูดีครับแต่หัวกับสะโพกดันไม่โคกำแพงซะแบบนั้นแหมดูเถอะครับลูกบาสผ่านไปได้ก็จริงแต่ตัวโดนกระแทกลงน้ำรุนแรงขนาดนี้รวงซะไม่มีคะแนนให้นะครับพ่อครู
อุปกรณ์เดี๋ยวไอ้ทรงหุ่นร่างกายผมว่าเหมาะกับการเป็นนักวิ่งยังไงครับเนี่ยเป็นทบเพลิงฮะเชิญเชิญที่เพลย์อารีพร้อมไหมครับพร้อมมากถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่าเตรียมดูแนวน้ำไปครับแม่อุตส่าห์คุยซะเยอะคุณแจ็คของเราครับต้องหาเอาคบเพลิงผ่านไปให้ได้แต่ดูเถอะครับชนเต็มเต็มเล่นเอาซะหน้าหงายเลยครับดูเอาเถอะครับว่าเขามีรูไว้ให้รอดแต่ดันไปรอดไอ้ตรงที่มันไม่มีรูไม่ได้ดูตาหมาตาเรือกับเขาซะเลยนะครับแม่แจ็คถึงกับอาปากค้างรับกำแพงที่เป็นรูปคนเจียวไข่ครับที่สำคัญคนเจียวคนนี้นั้นก้นแอบดีจริงๆครับและคุณน้องของเราก็งอนก้นได้ใจเช่นกันแต่คงจะงอนมากไปครับก้นก็เลยติดกระทะก็เลยชนกำแพงก็เลยกระแทกลงน้ำอย่างที่เห็นนี่แหละครับดูเอาเองเถอะครับกำแพงหักผลักตกน้ำทั้งคนทั้งกระทะทั้งไข่เปียกหมดแบบนี้ไม่มีคะแนนนะครับอุปกรณ์น่ะแค่นี้น่ะยื่นให้มันถูกไอ้น้องยื่นถูกปะมันไม่ทนไว้ของเล็กนิดเดียวเอาไม่พ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอุปกรณ์คุณสามารถพาอุปกรณ์ผ่านไปได้นะฮะโอ้ง่ายๆเลยโอเคงั้นขอเชิญอุปกรณ์สีน้ำเงินวางไหมเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยมีอุปกรณ์ของคุณเอามาผิดหรือเปล่าเอามาผิดว่าอุปกรณ์ของคุณวางไหมคะคุณเหลืออุปกรณ์แค่นี้ไม่ผ่านนี่ถ้าแกอุ้ยเด้อพร้อมไหมฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพลย์อารีโอเคพร้อมไหมครับคุณเจี๊ยบพร้อมไหมฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่าหันหัวให้ถูกนะดูระหว่างหัวชาพี่เขาคือแกดีจริงๆครับแต่พอเห็นกำแพงถึงกับหงายหลังแบบนี้แหละครับท่าท่านี้ครับเป็นท่าของทหารแบกขีปนาวุธขนาดจัมโบ้ซึ่งคุณเจี๊ยบของเราครับเขาก็สามารถทำท่าได้อย่างถูกต้องท่าท่าในตรงเพลงครับแม้ขีปนาวุธจะใหญ่ไปหน่อยแต่ก็สามารถรอดไปได้อย่างสวยสดงดงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับเรียกว่าท่านี้เพอร์เฟคสุดๆครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วกำแพงแบบนี้นะครับเล่นคนเดียวเนี่ยก็ถือว่าแย่มากแล้วนะฮะสองคนนี่ถือว่ากำแพงนี่พังพินาศอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อนะครับว่ามีความสนุกสนานอะไรรออยู่บ้างเดี๋ยวกลับมากับเกมกำแพงซ่า